ปิ้ลไอรินนี่ใช่แต่เปิ้ลเมเปิ้ลก็กินกินครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้ลายกินขี้โอ้โหละเอียดขนาดอยากรู้ว่ากินอะไรเลยเหรอบอกได้บอกได้ก็น้องถามแปลกเลยละเอียดดีเว้ยผมกับ2เปิ้ลก็ไม่ได้ติดต่อกันเพราะว่าไลน์เราหายไปหมดแล้วเพราะซื้อโทรศัพท์มายังไม่ถึงเดือนหน้าจอแตกแล้วว่าไลน์ทุกคนหายหมดเลยตอนนี้ถ้าใครหรือว่ายังอยากคุยกันก็ไลน์กลับมาได้นะครับกับน้องเมเปิ้ลที่เป็นทางกันของคนด้วยโอ้โหมากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันเลยทีเดียวน่าจะเป็นเพื่อนเขา4คนอะไรอย่างเงี้ยล่ะได้กินกันข้าวกันมื้อเดียวเองฮะได้กินอยากจะรู้ว่ากินอะไรมั้ยครับหน่อยเหมือนเขามีแบบข้าวไลน์แบบว่าคิดถึงเหมือนเราส่งไปว่าคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ฮะผมไม่ใช่ครับผมไม่ขนาดนะผมรู้ว่าน่าเขาน่าจะมีแฟนแล้วนะเขาน่าจะมีแฟนแล้วทั้งคู่เลยนี่ก็เปิดตัวแล้วนี่เปิ้ลไอรินเขาก็เปิดตัวหมอฝรั่งแล้วด้วยดูดีกว่าเราเยอะฮะก็ดีฮะก็ดีกว่าเราเยอะฮะก็นิดนึงนะก็นิดนึงพี่หมายอย่างตอนที่เราชวนเขามาทานข้าวที่ร้านอย่างเงี้ยเราชวนในฐานะอะไรฐานะเพื่อนครับฐานะรู้จักกันมาตั้งนานแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเปิ้ลไอรินแล้วก็เมเปิ้ลนะฮะเอ๊ะผมชีวิตผมน่าจะติดข้องอะไรกับเปิ้ลนะนะชวนเขามากินข้าวนึกว่าเป็นข่าวเลยมันเวลาเหมาะสมพอดีเวลาไลน์กันไปคุณเปิ้ลไอรินอยู่แถวนั้นพอดีเราอยู่แถวนั้นพอดีก็มันส่วนใหญ่จะเป็นเวลาที่ตรงกันพอดีแต่ไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นนะไม่ได้วางแผนอะไรมากมายเคยคิดจะจีบอะไรอย่างเงี้ยไหมเคยคิดจะจีบไหมไม่นะไม่นะก็คุยมีเพื่อนคุยก็ดีแล้วนะหวานไหมคะพี่ตอนทานข้าวก็หวานนะใส่น้ำตาลไปเยอะเหมือนกันไม่หวานแล้วครับเพื่อนเขาเต็มเลยฮะมีเพื่อนเราด้วยมีเพื่อนเขาด้วยไม่น่าจะหวานขนาดนั้นฮะชื่นชอบมากกว่าคุณเมเปิ้ลชื่นชอบมากใช่ครับใช่ชื่นชอบใจว่างไหมคะว่างครับสบายฮะอยากหาใครบ้างก็พยายามอยู่แต่ไม่เห็นมีใครเลยเขาเห็นว่าเราเป็นตุ๊ดเขาเป็นได้นะเขาก็คงจะคุยกับเราแค่สนุกคนที่คุยกับเรานะพยายามกวาดฟองเยอะมากคนคุยเยอะคนคุยเยอะครับคนคุยเยอะหน้าตามันได้โอเคโอเคเพราะอะไรเราถึงยังไม่แบบหาจริงจังคือก็บอกหลายครั้งว่าคุณวิลลี่มีภาระที่หนักหน่วงกับครอบครัวถ้าเรามีภาระหนักหน่วงกับครอบครัวอีกทีบริษัทจะไปไม่รอดนะก็เลยคิดว่าอยากให้วิลลี่กับภรรยาแล้วก็ลูกอยู่ด้วยกันนานๆเอ้ยอยู่ด้วยกันใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะๆนานๆอะไรเงี้ยเราเลยต้องคิดว่าเราคงไม่คิดเรื่องนี้ก่อนสัก 2-3 ปีฮะปีที่4อาจจะแต่งงานเลยก็ได้พี่หมายว่ามันจะเลยวัยทองอะไรนะครับกลัวจะเลยช่วงกุ๊กกิ๊กความหวานอะไรอย่างงี้ไปไหมคะไม่มีแล้วล่ะครับโตแล้วไม่ค่อยมีกุ๊กกิ๊กเท่าไหร่นะฮะโตอะไรจ๊ะจริงๆเราอยากมีชีวิตครอบครัวชีวิตคู่ชอบอยู่แบบนี้มากกว่าเป็นคนแบบนี้มากกว่าไม่ค่อยแต่งงานคงไม่ค่อยไม่ได้คิดอะไรอะครับแปลว่าภาพผู้หญิงที่จะเข้ามาในชีวิตไม่มีเลยมีสิครับมีสิครับก็น่าจะมีบ้างนะก็น่าจะมีก็นิดนึงอ่ะน่าจะมีแหละแต่ยังไม่ได้คิดว่าจะลงหลักปักฐานอะไรแน่นอนนะฮะอยากคุยกับในวงการอะไรนะครับคุยแบบพิเศษไม่ตอนนี้คุยกันธรรมดาแบบมีความสุขแค่นั้นก็พอแล้วในวงการมีคุยอีกมั้ยครับนอกจากสองเรื่องนี้ก็ลองหาดูครับก็ลองหาเยอะแยะฮะเยอะแยะคุยเยอะแยะพวกพี่นี่เก่งนะไปหามันได้ยังไงวะเราก็ยังงงเลยรู้หมดว่าเราคุยกับคนนู้นแบ็คเซตแบบคนนี้เก่งๆๆๆแล้วเปิดตัวจะแต่งงานเลยมั้ยคะถ้าใช่ก็เอามาถ้าใช่ก็เอาถ้าใช่ก็เอาแต่ต้องสูงนะเพราะเรากลัวมีลูกเตี้ยต้องสูง175ตุ๊กกี้หมดสิทธิ์อ่ะ